รายการที่จะพาทุกคนไปล้วงลึกทุกความลับกับเรื่องราวที่ไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อนในวันนี้นะคะเราอยู่กับบุคคลสำคัญผู้มีชื่อว่าพลเอกพันลบปิ่นมณีกับเรื่องราวสุดเข้มข้นของท่านกันค่ะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท่านที่เคารพครับวันนี้พบกันอีกวันนะฮะวันเสาร์เย็นๆสบายๆทานข้าวไปดูโทรทัศน์ไปต้องขอบคุณสถานีโทรทัศน์พีทีวีปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วก็ยาสีฟันไทยดีรวมถึงครีมคัตสินค้าของพวกเราเองทั้งนั้นนะฮะช่วยกันอุดหนุนมานะฮะวันนี้ผมก็ยังอยากจะให้พี่น้องได้รับทราบชีวประวัติบุคคลที่เป็นชาตินักรบเป็นนายทหารโดยสายเลือดเลยนะครับพบกับบุคคลแขกที่ท่านภาคภูมิใจและเป็นคนที่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยให้ความเคารพนับถือพบกับพลเอกพันลบปิ่นมณีสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมูครับ ผมเกินนำไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานู้นนะฮะว่าท่านเป็นชาตินักรบโดยแท้จริงผมทิ้งช่วงไว้หน่อยได้นั่นเองว่าอยากให้ท่านได้ติดตามจากการดู SMS ดูจากอะไรต่างๆพี่น้องก็อยากแกชมประวัติเขาเรียกประวัติท่านให้จบๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมขอคุยต่ออยู่ที่กองทัพภาค3เนี่ยครับ3นะครับท่านนั้นเป็นเอกยศเป็นแม่ทัพภาค3ตอนนั้นท่านยศผมพันโทพันโทแล้วนะครับพันโทแล้วทีนี้พื้นที่ตรงนั้นนะครับเขาเรียกปังค่ากับม่อนหินดำนะฮะไม่ได้ติดกับแขวงไชบุรีของเรามีแม่น้ำเข็งกั้นอยู่แม่น้ำอะไรนะแม่น้ำเข็งแม่น้ำเข็งอ๋อแม่น้ำเข็งกั้นเป็นเส้นทางส่งบำรุงที่มาคุมพื้นที่ภาคเหนือหมดถ้าเรายึด2จุดนี้ได้ครับก็จะทำให้เราสกัดการส่งบำรุงของจากประเทศลาวที่เข้ามาทางภาคเหนือครับครับยึดให้ได้ครั้งนั้นเนี่ยเราใช้กำลังถึง4 กองพันทีนี้มันปัญหามันอย่างนี้ครับด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นดอยยาว มันทอดไปอย่างนี้ด้านขวาติดแม่น้ำเนี่ยเป็นดอยพมลกว้างภูมิประเทศกิโลกว่าเพราะนั้นมันเข้าได้ทีละกองพันเขาอยู่บนเนินสูงยึดอยู่ข้างบนโน้นเราต้องเข้าตีให้ได้กองพันแรกก็พูดง่ายๆกองพันเพื่อนผมอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยนะครับอย่าไปเอ่ยกองพันเขากินข้าวเช้า7 โมง8 โมงเข้าตีครับแตกมาทั้งกองพันตาย47บาทเจ็บร้อยกว่าพุ่งพันบาทเจ็บสาหัสเพราะมันเป็นห้องขึ้นไปเงี้ยครับนะลงมาพอดีช่วงนั้นผมเคลื่อนพลไปเนี่ยจากเมืองการผมมีเวลาพอเข้าที่รวมพลครับพอตอนเช้าพวกนี้เข้าตีผมก็ขึ้นเครื่องบินดูกับบุญเลิศแก้วประสิทธิ์เป็นรองผู้พันขึ้นกับผมผัดเปลี่ยนกันบุญเลิศเสียอ้ายเลยนะฮะอ้ายฮะเป็นรองผู้พันผมก็พุ่งลอยทั้ง600ที่จะเข้าตีเนี่ยขึ้นกับผมทุกวันผัดกันแต่ผมขึ้นเช้าไอ้เลิศก็ขึ้นบ่ายผัดกันขึ้นดูพื้นที่จนพุ่งลอยดูทิศทางเข้าตีดูที่หมายที่ผมกำหนดให้หมดเขาทอดตีกองพันแรกกับเพื่อนผมตายบาดเจ็บเป็นร้อยกองพันที่สองรุ่นก่อนผมสองรุ่นก็ตายบาดเจ็บเงินเขาแบบนี้กินข้าวกองพันที่สามรุ่นน้องผมสองรุ่นตายบาดเจ็บเป็นร้อยเงินเข้าตีกินข้าวเช้าเลยนะฮะกินข้าวแล้วเข้าตีเนี่ยฮะแตกมาทีละพันสามพันผมกองพันที่สี่กองพันที่สี่พวกนี้ผมจะเข้าตีแม่ทัพยศใกล้ผมไปแถลงแผนการเข้าตีผมก็เรียนกับท่านบอกท่านแม่ทัพครับคืนนี้ตีหนึ่งผมจะเข้าตีออกตีก่อนล่วงหน้าเลยไม่ใช่เวลาตอนเช้าไม่ใช่พวกนั้นเขาสามพันเขากินข้าวเช้าแล้วก็ตีผมก็รู้แผนหมดผมก็บอกว่าตีหนึ่งคืนนี้ผมจะเข้าตีหมูเชื่อไหมแม่ทัพยศทุบโต๊ะไปยังเลยบอกมึงจะบ้าเหรอเพื่อนมึงพี่มึงน้องมึงที่เข้าตีกลางวันแสกๆตายบาดเจ็บมาเป็นร้อยมึงเสือกจะเข้ากลางคืนไม่ตายหมดเลยวะประมาณนี้ท่านว่างั้นโอ้ผมก็ต้องเรียนท่านบอกท่านแม่ทัพครับ ผมนี่อดีตหัวหน้ากองโจรครับ
อยู่ในประเทศที่3ผมชำนาญการรบเวลากลางคืนครับนะแม่ทัพเอาอย่างนี้ดีกว่าคืนนี้ตีหนึ่งผมจะเดินนำหน้าทหารเข้าไปถ้าผมตายแม่ทัพว่าไงว่าไปเลยท่านนิ่งไปสักพักชี้หน้าบอกมึงแน่นะบอกครับผมก็กลับไปพอตีหนึ่งผมเดินนำหน้าจริง600เข้าตีตีสี่ผมยึดไอ้คีเทเลนได้หมดแล้วพื้นที่สูงขมตรงนั้นอะมันนอนหลับพอคอมันไม่รู้ทางก็ตีนคืนมันไม่เคยมีทางก็ตีนคืนไม่เคยมีผมยึดพื้นที่สูงหมดอะรอบๆนั้นอะพอตีห้าแค่นั้นมันไหวตัวมันเข้าแย่งพื้นที่ตั้งแต่ผมลบมานะตั้งแต่ร้อยตียันพลเอกเนี่ยนะไม่มีภาพอะไรที่สวยเท่าคราวนั้นเลยผมนั่งอยู่บนยอดเขากระบุญเลิศโอ้โหกระสุนสองวิถีมั่งวิ่งสวนกันหูเป็นภาพที่สวยมากเลยทะกันวนเลยทั้งเสียงโอ้โหทั้งอะไรทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดทีนี้มีกองร้อยหนึ่งครับเป็นกองร้อยหนุนของไอ้น้อยน้อยลูกพลเอกยศเนี่ยไอ้น้อยคือไอ้เทพสดินนี่แหละไอ้วิทย์เนี่ยครับครับเขาอยู่ผมมันต้องกองหนุนกองร้อยนะครับสำหรับไปช่วยครับปรากฏว่าสัก7 โมงเช้ามันยิงฉากป้องกันครั้งสุดท้ายครับฉากป้องกันสุดท้ายมาถึงข้าศึกก็ตีแล้วมันยิงรอบตัวมาเลยครับโอ้โหกระสุนแม่งว่อนกันบนเขาผมหลบอุตลุดหมดโอ้โหไปว่อนกันมาผมก็ตกใจเอ๊ะไอ้หามันอ้อมไปตีไปตีโอบมาไปตีไอ้กองร้อยไอ้น้อยได้ยังไงแสดงว่าปีกขวาที่ตรงเนี้ยต้องโดนละลาย ผมก็บอกเลิศคุมลบไปนะกูไปดูทางขวาแสดงว่าต้องละลายทั้งทางร้อยมันถึงเข้าไปตีไอ้น้อยได้ครับพอผมไปถึงคุณเหมือเชื่อมั้ยไอ้พุ่งร้อยแม่งกลัวมันเอาทหารทั้งของร้อยนอนซุกในป่ามันไม่ขึ้นยืดมีอย่างนี้ด้วยมีผมถึงไม่ฟังเสียงเลยผมเตะแม่งเปี้ยงต่อหน้าทหารเลยธรรมดาเตะนายทหารเขาไม่เตะต่อหน้าพลทหารผมโกรธมากเลยแต่เปียงบอกมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นกูขึ้นผมก็เดินไปวิ่งขึ้นตามกลับเป็นโชคดีครับพอผมขึ้นไปเนินเขามองไปโอ้โหทั้งเวียดนามเหนือทั้งลาวนะดำพืชไปหมดเลยเสริมกำลังเข้ามาเต็มที่ฮะดำมืดไปหมดเลยห่างไปประมาณ 300-400 เมตรครับผมก็มีอยู่ถึงบอกไอ้เลิศลากปืนใหญ่ขึ้นมาสองกระบอกปืน105ผมมี154กระบอกปืน105คุณหมูรู้ไหมยิงไกล11 กิโลเมตรผมยิง400 เมตรนะมันจะเหลืออะไรครับผมยิงแบบปืนลูกซองเลยนะตั้งบ่าเลยไม่จ่อยิงเลยภูโขงภูเขาต้นไม้ถล่มทลายเลยก็มัน11 กิโลผมยิง400อ่ะใช่มันจะเหลืออะไรโอ้โหแม่ตายเกลื่อนแม่น้ำโขงแตกกระเจิงเลยผมยึดได้หลังจากนั้นผมยึดพื้นที่ได้พอสอได้ไหมนะฮะปีนั้นปี14อ๋อ14ครับกำลังโอ้โหกุ๊กกุ่นรุนแรงมากความคิดความอะไรต่างๆพอทุ่มหนึ่งวิทยุปักกิ่งครับมันออกด่าผมทุกวันเลยไอ้วิทยุคือสั้นนะนายพันลบปิ่นมณีป่าเถื่อนนายพันลบปิ่นมณีแม่ไม่บอกพันโทนายพันลบปิ่นมณีป่าเถื่อนโหดร้ายแม่งด่าผมทุกเย็นเลยพอทุ่มหนึ่งแม่งด่าโหดร้ายป่าเถื่อนฮะโดนร้ายป่าเถื่อนโอ้ตายเกินเสร็จแล้วพอเสร็จแม่ทัพยศก็ไม่ตั้งแต่นั้นผมทำอะไรไม่เคยด่าผมเลยนะไม่กล้าด่าแล้วของจริงเจอแล้วเห็นแล้วกระทั่งมีวันหนึ่งน้ำเนี่ยฮะเราต้องไปขอที่อำเภอไอ้นายอำเภอมันห่วงน้ำห่วงน้ำกินทานไอ้พวกนี้มาฟ้องผมผมบอกตีกับบานแม่งเลยตีนายอำเภอมันไปฟ้องแม่ทัพแม่ทัพก็ไม่กล้าว่าผมห่วงน้ำกินผมเลยบอกเตยบานเลยไม่รู้กินตกบานอำเภอแม่ทัพก็เลยไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าพูดอะไรรู้ไม่ฟ้องแม่ทัพแม่ทัพก็ไม่กล้าว่าท่านก็เรียกผมไปบอกเฮ้ยหรือไปเขียนไซเตชันมาอัวจะขอเหรียญลำมาให้เพราะเหรียญนี่เหรียญนักรบทหารการผมบอกท่านแม่ทัพครับให้ผมคนเดียวไม่ได้หรอกอย่างน้อยบุญเลิศเนี่ยลองพุ่งพันขึ้นคู่กับผมต้องได้
พุ่งร้อยอีก600ต้องได้ท่านบอกกูไม่ให้งั้นผมบอกไม่ให้ผมก็ไม่เอาก็เลยไม่ได้ นี่ทำไมผมเลยไม่ได้เหลือรางวัลเพราะนี่คือชายชาตินะชายชาติทหารนักรบแท้ๆคือเขาจะรู้ว่าเออเนี่ยเพื่อนร่วมรบเพื่อนร่วมอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเขาต้องคือพูดง่ายทหารเขาจะต้องไปด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็ได้ก็แบ่งปันกันเท่าๆกันอะไรเงี้ยคือนี่คือนายทหารเพื่อนนักรบแท้ๆเมื่อน้องไม่ได้พี่ก็ไม่เอาอะไรประมาณนั้นใช่ครึ่งเดือนกว่านะแค่หน้าอกอ่ะทีมต่ำโทรไปซื้อเอาฮอร์โมนมาดีกว่าพี่มาแล้วก็ให้เด็กเปิดหน้าแล้วก็ฉีดไปทั้งต้นลงโคนฉีดแล้วก็ฉีดไปเรื่อยก็คือเพราะได้เดือนหนึ่งค่ะฟื้นก็ใบเก่าร่วงใบอ่อนเกิดจะเขียวเร็วเจริญเติบโตเร็วมากติดต่อสั่งซื้อได้ทันที0819116655ค่าจัดส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านนะคะแล้วทีนี้หลังจากเสร็จภารกิจตรงนั้นไปไหนต่อเสร็จภารกิจก็กลับมาที่พล9ครับลุ่งขึ้นไปเขาคอทุ่งสมออีกเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ได้ขึ้นเขาก็เพชรบูรณ์ปรากฏว่าคราวนี้ผมไม่เอาบุญเลิศไปให้เฝ้าของพันครับบุญเลิศเอากำลังมาปฏิวัติพร้อมกับเสนันบุญเลิศเอาอะไรนะกำลังมาปฏิวัติไงยึดอำนาจตอนเสฉลาดไงพลเอกฉลาดฉลาดชั่วราชการมายึดอำนาจปล่อยเฝ้าฐานผมไม่เฝ้าของพันทีนี้กำลังรบหลักเนี่ยผมมาขึ้นไปหมดแล้วมันเหลือแต่ครูฝึกกับทหารใหม่เลิศเขากับบุญเอกฉลาดก็ขับรถไปหาผมที่นู่นที่เขาบอกให้ผมมาช่วยทีนี้เสนหลาดกับผมเนี่ยสนิทกันครับสมัยผมอยู่ดอนผมเป็นเด็กครับพ่อผมเป็นร้อยโทร้อยเอกอยู่ท่านกับร้อยโทร้อยเอกบ้านติดกันครับผมก็เรียกท่านคุณอาสมัยก่อนทหารก็ขี่ม้าผมก็จูงม้าท่านเลยผมก็เรียกท่านคุณอาอยู่ครับอาฉลาดอาฉลาดอาฉลาดผมก็บอกคุณอามันไม่ได้หรอกครับประการแรกกำลังหลักผมเอาขึ้นมานี่หมดที่เหลือทหารใหม่กับครูฝึกอันที่สองการปฏิวัตินี่มันต้องมีเหตุผลยังมีเงื่อนไขใช่ไหมท่านก็โกรธผมเปิดท้ายรถเบนท์ท่านโอ้โหเงินเต็มท้ายรถเลยเงินเนี่ยนะเต็มท้ายรถเลยยังไม่มีแบงค์พันนะไม่มีใบร้อยเนี่ยถูเป็นก้อนเลยเต็มท้ายรถเอาเลือกเอาเราอยากได้เท่าไหร่ผมก็เลยไปพูดกับบุญเลิศเขาบอกไอ้เลิศมึงเชื่อกูนะอย่าทำถ้ามึงทำนะพระอาทิตย์ไม่ทันตกดินนะมึงโดนแพ้หรือมึงเอาเงินเนี่ยไปแลกดอลลาร์เตรียมหนีผมบอกมันแล้วผมก็ไปเลยนั่นจริงๆพระอาทิตย์ไม่ทันตกดินนี่นะฮะคือเบื้องหลังเล็กๆนะเด็ดเล็กๆที่ได้รับรางจากป่าท่านเองนะฮะเหตุการณ์วันนั้นตอนที่เขาเรียกกบฏฉลาดคือท่านพลเอกฉลาดฮิรันสิรินะฮะซึ่งเป็นทั้งเจ้านายของท่านพันลบแล้วก็เป็นพูดง่ายคืออยู่บ้านติดกันมาเพื่อนของพ่อว่าง่ายๆนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเรียกคุณอาผมเรียกเขาคุณอาแล้วเหตุการณ์นั้นก็เหมือนที่ท่านมาจริงเสร็จแล้วก็จบแฝงเก่งทีนี้ผมสิพอบุญเลิศโดนจับพับคำสั่งกองทัพบกไปเลยย้ายผมโอ้เพราะท่านย้ายผมท่านเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยย้ายผมมาประจำจับสนามรบนะธรรมดาก็ไม่ทำกันเขาไม่ทำกันย้ายปุ๊บมาประจำที่ยศทบคืออะไรให้ยศทบผมยุทธศาสตร์ทหารบกงานมาเป็นฝ่ายบุญอ่ะครับครับผมกลับมาพับผมก็เข้าไปพบผู้บัญชาการทหารบกเลยพลเอกเสริมนนท์นครครับท่านก็รู้จักกับผมครับผมก็ถามท่านบอกย้ายผมเรื่องอะไรครับผมบอกยายผมแบบนี้ไม่ได้ท่านต้องตั้งกรรมการสอบสวนถ้าผมผิดยิงเป้าเลย ขนาดนั้นเลยฮะท่านบอกแน่นะชี้หน้าผมนะแน่นะ
ท่านก็ไปตั้งพลเอกคนหนึ่งพันเอกคนหนึ่งแล้วก็นายทหารพลตำรวจสามคนมาสอบผมมาสอบผมผมก็เอาคำสั่งให้ดูคำสั่งผมขึ้นเนี่ยไปผมเนี่ยพันลอจากพันลอพันยุคเก้าพันสองเนี่ยเป็นพันลอเก้าหนึ่งเก้าขึ้นยุทธการกับทัพภาคสามขึ้นแม่ทัพยศนะบุญเลิศแก้วประสิทธิ์รักษาพุ่งการพุ่งพันลอ19,002ผมก็เอาให้ดูบอกผมกับบุญเลิศเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงครับเนี่ยผมขึ้นกับทัพภาคสามบุญเลิศขึ้นกับพลเก้าถามผมบุญเลิศเกี่ยวข้องกันเนี่ยพลประธานก็พลโทสถานก็งงก็บอกจบก็ไปเรียนพบทบพอไปเรียนพับพอดีผมเจอแม่ทัพประปินท่านเป็นแม่ทัพภาคสามท่านเคยเป็นผู้การผมไปรบในเวียดนามผมบุ้งลอย ท่านก็บอกไอ้รบมึงไปช่วยกูหน่อยที่ทัพภาคสี่เขาศูนย์มันฆ่ากันตายทุกวันเลยเขาศูนย์ที่นครศรีธรรมราชฆ่ากันตายทุกวันเลยเพื่อนมึงเพื่อนผมเป็นมุ่งพันเอาไม่อยู่แต่กูว่ามึงเอาอยู่ผมกำลังเคว้งอยู่เนี่ยผมก็ครับไม่ถึง10วันคำสั่งออกเลยผมไปเป็นมุ่งพัน15,002จากที่มาประจำอยู่ฝ่ายบุญเนี่ยนะนครศรีธรรมราชก็หลุดคดีคดีหลุดเพราะผมไม่เกี่ยวกับบุญเลิศผมเอาคำสั่งต้องการให้ดูจำนวนได้เหตุหลักฐานผมต้องให้ดูผมเกี่ยวบุญเลิศยังไงผมไม่เกี่ยวก็ไปพอผมไปพับได้3วันหนูเชื่อไหมเจ้าพ่อที่นครตอนนั้นมี3คนเจ้าพ่อเมืองแรกบุญแพรมจำไหมบุญแพรมมันมาพบเต็มที่บ้านเลยมันมาถามบอกผู้พันครับได้ข่าวพงพันธ์จะมาคุมเสาศูนย์ใช่ไหมผมบอกใช่แม่ทัพให้ผมมาจัดระเบียบพวกคุณมันเสนอเลยเอาอย่างนี้ได้ไหมครับแม่พันเดือนหนึ่งเนี่ยพงพันธ์ขึ้นไปที่หลุมแรกผมพงพันธ์กินโอเลี้ยงเสร็จแล้วกลับลงไปเลยผมให้เดือนละ300,000โอ้โหเงินเดือนผม4,500เจอ300,000นี่300,000ใจหล่นเหมือนกันนะหล่นสิผมนั่งมองผมถึงบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่ทัพเขาให้ผมมาจัดระเบียบพวกคุณเขาก็ยกมือไหว้ไปพอเย็นผมบุกเข้าไปที่บ้านเขาเลยเป็นกดออดไอ้พวกนั้นห้ามกันใหญ่พวกลูกน้องอย่าเข้าไปนะครับมันเป็นผู้มีอิทธิพลไม่มีใครเขายุ่งกับมันนะบอกกูจะเข้าไปมีอะไรวะผมกดหอดเข้าไปนั่งเขาถามมาไหมบอกมาขอกาแฟกินเอาแต่จานที่คุณว่าแล้วขอกาแฟกินผมกินแล้วผมไม่พูดอะไรนะพอกินหมดแก้วแล้วผมออกมาเลยเห็นไหมไม่พูดอะไรเลยเสร็จแล้วเชื่อไหมผมอยู่ที่นั่นจัดระเบียบเขาศูนย์เสร็จเนี่ย3เดือนจบ3เดือนจบเลยแม่งหนีออกจากนครเลย3โคเสือนั้นไม่อยู่เลยตอนผมอยู่นครจริงๆถ้าวันนั้นท่านไปกินกาแฟเฉยๆตามที่เขาเสนอมานะมหาศาลนั่นแหละโอ้มหาศาลยุคพศนั้นโอ้ยทองละ350บาท300,000ผมรู้สึกมันเยอะจริงยุคนั้นโอ้ก็ไปเขาศูนย์เนี่ยเป็นพี่น้องคงต่างถิ่นคงไม่รู้จักเป็นเขาที่มีแร่บุญแพรมนะฮะที่มีราคาสูงตันละ80,000มากกว่าพูดง่ายแพงกว่าดีบุกอะในเวลานั้นแล้วก็คิดดูแล้วกันนายทหารชั้นยศขนาดนั้นเจอเดือน300,000แต่ใจไม่ตกผมคิดว่ามันโคตรคนเลยแหละครับทีนี้อย่างนี้คุณหมูผมจะเล่าให้ฟังไอ้เพื่อนผมคนนี้นะรุ่นเดียวกับผมที่ผมไปแทนเขาเนี่ยเขาก็โดนย้ายเข้ามาจำในกรุงเทพวันหนึ่งเขาขับรถที่วิภาวดีฝั่งซ้ายนะฮะขาเข้าขาออกขาออกรถเสียก็มองเห็นอู่ซ่อมอยู่ทางขวามันต้องมีรั้วกั้นใช่ไหมตอนนี้พอดีมีเบรียร์อยู่แม่งเปิดประตูรถกระโดดข้ามรั้วปุ้งรถชนตายเลยนี่เงินบาปได้ไหมเนี่ยพี่น้องครับเงินบาปเห็นเงินบาปเห็นคาตาเลยไม่ได้ใช้เงินผมเดาว่าอย่างนั้นผมไม่ได้แช่งเพื่อนผมนะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันน่าจะเป็นยานบอกเหตุใช่เห็นใจได้แล้วหลังจากนั้นไปไงต่อผมก็
จัดการที่นี่เสร็จ3เดือนจบผมก็นึกว่าจะได้กลับมาพลเก้าอย่างเดิมป๋าเรียกมาพบป๋าคือพลเอกเปรมตอนนั้นท่านเป็นอะไรอยู่ท่านเป็นนายกและเป็นเป็นนายกแหละผบ.ทบ.ครับควบอยู่ด้วยทั้งเป็นผบ.ทบ.ใช่ท่านก็บอกพันลบเขื่อนบางนางสตาจังหวัดยะลาโครงการสร้างนานาโครงการพระราชดำริเงินกู้สหประชาชาติสร้างไม่ได้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 คือเรื่องนี้เขื่อนเนี่ยคาราก็สร้างนะตั้งแต่ผมเด็กๆฮะเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงท่านสร้างไม่ได้ลูกลงไปให้เขาสร้างให้ได้บัญชาเลยบัญชาเลยท่านสั่งแล้วไปใช้เวลานานไหมก็ท่านก็บอกว่าไม่งั้น UN เงินกู้ UN เขาจะเอาเงินคืนเราเกียรติภูมิประเทศจะไม่เหลือจะเสียหายผมก็จากนครก็ลงนึกว่าจะได้กลับมาในวันกลับมาที่เดิมไม่ก็ลงไปเป็นผู้พันปัตตานีผมลงไปเป็นผู้พันปัตตานีเสร็จผมก็ขึ้นไปดูที่เขื่อนบางลางมันมีทหารกองร้อยอยู่บนนั้นครับผมขึ้นไป ไปดูเสร็จหลังจากนั้นเจ็ดวันผมก็ขึ้นไป3คนพนักงานวิทยุแล้วก็ลูกน้องผมคนหนึ่งฟอสามตอนนี้เขาเป็นพลเอกอะปัญญุตอินทรประสิทธิ์ครับเตรียมทหารรุ่นหนึ่งเป็นฟอสามขึ้นไปสามคนวันหนึ่งผมขึ้นไปสี่โมงเย็นพอผมขึ้นไปดูเสร็จมันนั่นเสร็จผมก็เอาหนังสือพิมพ์เนี่ยไปเล่มหนึ่งครับผมก็ไหนวงร้อยบังเกอร์ไหนคงก็ไปนอนอ่านหนังสือพิมพ์ผมไม่พูดอะไรเลยนะนอนอ่านหนังสือพิมพ์มันก็ไปซุบซิบกันว่าไอ้ภูมิพันธ์เขาพันอะไรไม่พูดอะไรเลยมาถึงนอนอ่านหนังสือพิมพ์พอห้าโมงเย็นมาเรียกผมกินข้าววงร้อยมันหนีไปอยู่ยอดเขาแทนที่มันอยู่ที่เขื่อนทหารทั้งร้อยเลยหนียอดเขาหนึ่งคุณหมูรู้ไหมการส่งอาหารทั้งนั้นต้องใช้ฮอรีซัพพลายชั่วโมงละ80,000สมัยนั้นนะน้ำก็ต้องขนใช้หอขนเปลืองขนาดไหนแม่เอาทหารทั้งร้อยหนีไปอยู่ยอดเขาเป็นภูมิชัยภูมิเลยกลัวผมก็ไม่พูดอะไรผมมานั่งกินข้าวเสร็จผมก็เรียกมันมาบอกเฮ้ยเดี๋ยวเราจัดใน10ชั้นดีนะ10คนอาวุธพร้อมทุ่มหนึ่งมารายงานตัวกับอ้วที่นี่ผมก็บอกประยุทธ์พันตีประยุทธ์พันตีประยุทธ์พอสามอินทรประสิทธิ์พอสามไม่ประยุทธ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวบอกลือไม่ต้องไปแล้วอยู่เนี่ยหัวลงไปเองพอทุ่มหนึ่งผมก็ดับลงไปเดินลงมาผมเดินไปแกทั้งถึงสามทุ่มผมรู้แล้วเส้นทางโจรกินเนี่ยมันจากเบตงมันจะเดินตามสันเขาเนี่ยมาเลยปั๊บมาถึงที่เขื่อนบางลางผมเดินไปชั่วโมงปั๊บพอสี่ทุ่มปั๊บไม่จะเอผมบอกหยุดผมตั้งตัววีแล้วรับเลยรูปตัววีแบบนี้ครับข้างละห้าผมอยู่ตรงนี้แล้วผมเอาคิโมวางสองลูกคิโมนี่ลูกหนึ่งก็350เม็ดใหญ่ผมวางสามลูกระยะไกลนี่ศาสตร์ประมาณ100เมตรผมวางสำหรับซุ่มโจมตีตอนผมเป็นกองโจรผมไม่ใช่ผมวางเสร็จโอ้โหสุดยอดแล้วผมบอกนอนหมูเชื่อไหมแม่งไม่นอนทุกคนมันซุบซิบซุบซิบผู้พันอะไรวะมาถึงบอกให้นอนเอาละตอนนี้ผู้พันสั่งให้นอนแล้วนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับอย่าไปไหนนะฮะติดตามกันต่อนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพีททีวีปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนยาสีฟันไทยดีครีมคัดพรุ่งนี้ขออนุญาตพบกับท่านอีกวันครับครับยินดีครับจบเรื่องสั่งให้นอนแล้วครับสั่งให้นอนผมก็งงนะฮะไอ้อยู่ผู้พันมาให้นอนผมก็คงไม่กล้านะท่านคิดอะไรพรุ่งนี้เจอกันอีกทีขอบคุณท่านในวันนี้นะพรุ่งนี้เจอขอบคุณอีกทีนะฮะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับ
สนับสนุนรายการโดยปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนยาสีฟันไทยดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยทุกวันเสาร์อาทิตย์ยามบ่ายแก่ๆแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะยังคงเป็นท่านพลเอกพันลบปิ่นมณีบุคคลสำคัญผู้มีชื่อเสียงมากมายในบ้านเมืองของเราค่ะและในวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะท่านที่ครบครับผมคงไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะต้องขอขอบคุณพีททีวีที่เปิดกันใหม่ๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนยาสีฟันไทยดีนะครับแล้วก็ครีมคัสสินค้าพีททุกตัวนะฮะช่วยกันสนับสนุนนะฮะดีๆทั้งนั้นนะฮะผมไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้ต้องขออนุญาตให้ท่านได้พบกับต่อจากเมื่อวานเลยเมื่อวานท่านสั่งให้ลูกน้องนอนเลยนะครับพบกับพลเอกพันลบปิ่นมณีต่อได้เลยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยนะครับว่าก็ตายบาดเจ็บไป20กว่าโอ้นะผมก็บอกคุ้งร้อยลงมาเก็บศพลงมาเก็บศพแล้วผมก็กลับมากองพันฮะหลังจากนั้นสัก2วันครับไอ้จ่าบุญสวัสดิ์นี่ก็มาพบผมที่กองพันที่ใกล้อิงยุทธบริหารบอกพุ่งพันครับหัวหน้าโจรตีนต้องการพบพุ่งพันผมก็ถามว่ามันเรื่องอะไรครับมันบอกว่าเขาไม่อยากรบกับพุ่งพันครับเขาอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีไม่เคยสูญเสียมากเท่านี้ทีนี้ผมมานั่งนึกอยู่ว่าผมมีกองพันเดียวอะพูดง่ายๆเป็นทหารราบ3กองร้อย1กองร้อยอยู่แว้งอีกกองร้อยนึงอยู่ที่บางรางอีกกองร้อยขึ้นไปอยู่ทางเบตงนะโจรจีน3กลุ่มกลุ่ม9กลุ่ม10กลุ่ม12ครับมากกว่าผม10เท่าผมคิดว่าเอ๊ะถ้าลบกันนี่เราก็คงไม่ไหวครับผมก็เดินไปพบเขาเข้ามา11คนมีผู้หญิง3คนมาถึงเขาก็ฮ้อๆจับมือหัวหน้าเขาฟับเรียกฟันทองเลยพูดไม่ได้มาถึงเขายื่นข้อเสนอ3ข้อเขาบอกเขาสูญเสียเยอะมากไม่เคยสูญเสียมากเท่านี้ไม่ลบกันได้ไหมครับผมบอกได้แต่อย่าเข้ามายุ่งเขาจะสร้างเขื่อนบางลางครับเพราะเขื่อนบางลางสร้างเสร็จเนี่ยคุณหมูไฟจากเขื่อนบางลางเนี่ยจะเลี้ยง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับแล้วน้ำจากเขื่อนเนี่ยเลี้ยงไร่นาอีก 300,000 ไร่ครับผมก็บอกเขาอย่ามายุ่งกับเขื่อนอันที่สองเขาบอกเขาขอครองพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมผมบอกเฮ้ยไม่ได้ประเทศไทยไม่ได้ผมต้องดูแลอันที่สามเขาขอซื้ออาหารจากยะลาผมตกลงตกลงเขาก็ดีนะผมบอกงั้นไปเก็บกับระเบิดให้หมดนะคุณหมูเชื่อไหมสามวันมันเก็บกับระเบิดไป30-40ลูกใส่3เข่งใหญ่ๆเลยกับระเบิดที่วางไว้เนี่ยเก็บไปเสร็จหลังจากนั้น7วันผมโดนสอบเลยโอ้กรณีไหนคนเอกสิทธิ์เซเลเวศิลาเป็นเลขาสมช.คนอากาศเอกสิทธิ์เซเลเวศิลานาวาตรีประสงค์สุนทรีเป็นรองเลขาบินไปเลยตั้งข้อหาผมเจรจาสงบกับศึกกับโจรจีนโดยรัฐบาลไม่รู้ว่าท่านได้ทำเนี่ยใช่ตั้งข้อหาผมเลยจัดการเลยนั่นแหละจัดการผมก็บอกท่านเลขาครับถ้าท่านจะให้ผมลบท่านไปหากำลังมาให้ผมอีก3กองพันผมจะลบกับมันนี่ผมมีกองพันเดียวมันมี3กลม9กองพันกำลังมากเป็น10เท่าผมพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังตอนหลังผมเยอะผมตบโต๊ะงี้เอางี้ดีกว่าท่านไปหาป๋าเลยป๋าเปรมพลเอกเปรมครับเพราะป๋านายกป๋าสั่งผมมาว่าทำทุกวิถีทางให้เขาสร้างให้ได้ให้สร้างคืนให้ได้ใช่นี่คือวิธีของผมครับท่านไปพบเลยเขาไปซุบซิบกันแล้วก็มาจับมือขอโทษผมจบเขื่อนบางลางก็สร้างผมอยู่นั่น4ปีจนเขื่อนเสร็จผมก็ย้ายนี่ฮะเป็นคุณูปการที่พี่น้องภาคใต้ได้เห็นเขื่อนอยู่นะฮะ
ซึ่งผมเป็นคนภาคใต้แท้ๆก็รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณนะเพราะว่าเหมือนที่ว่าคือพื้นที่เกษตรก็ได้ใช้งานได้เยอะไปแสนไร่ฮะแสนไร่ไฟฟ้า3จังหวัดณปัจจุบันก็เห็นอยู่นะไฟฟ้าแถวนั้นไม่เคยขาดนะครับแล้วก็บ้านเมืองก็พัฒนาไปเรื่อยแล้วก็อีกไม่กี่วันเบตงก็จะมีสนามบินของตัวเองละนะทีนี้ท่านครับหลังจากบางรางมาแล้วจากข้างเขื่อนเสร็จมาโลดโผนจนทยานในการในชีวิตการอาหารเนี่ยคนพันเอกครั้งแรกที่ไหนพันเอกครั้งแรกที่ปัตตานีเนี่ยปัตตานีนะเป็นผู้พันปัตตานีคือผมเนี่ยคำสั่งที่ป๋าออกให้เนี่ยนะติดด้วยไม่เป็นรองผู้การร.5นะฮะเป็นผู้พันร.5 1002ที่ปัตตานีเป็นผู้การจังหวัดปัตตานีอีก3ตำแหน่งแล้วผมเป็นมุทิสมาชิกซึ่งคนเดียวที่เป็นพันต่างวัดได้เป็นมุทิสมาชิกป๋าให้ผมเล่นที่เลยแค่เป็นพันเอกฮะพันเอกเป็นมุทิสมาชิกได้เลยครับต่างจังหวัดโดยท่านเหมือนกันฮะแค่มาติดพลตรีตอนไหนก็เสร็จแล้วก็พอผมจะขึ้นเป็นผู้การครับผู้การทางกองทัพภาค4ก็ปรับผมเป็นผู้การที่ขนาดใหญ่ขอหงขอหงรอ5ผมก็ดีใจป๋าก็มาบอกผมบอกพันลบค่ายใหญ่นะขอหงใต้นะค่ายใหญ่ลูกเป็นผู้การที่ขอหงรอ5ขอหงนะปีไหนโอ้ผมดีใจปีนั้นปี20แล้วฮะ20แล้ว20ประมาณนั้นผมก็ดีใจแต่คำสั่งออกมาผมมาเป็นผู้การรอ19ที่พล9กาญจนบุรีก็ยิ่งดีกว่าอีกดีนะไม่ดีผมอยากอยู่นั้นผมอยากอยู่ใต้เมียผมนี่ลูกเต้าอยากอยู่ตรงนั้นน่ะฝันใหญ่ใช่อากาศดีน้ำดีพล9เขาที่แล้วมันแรงเขื่อนก็ยังไม่สร้างโอ้โหมันมีร้อนคงไม่อยากให้คือผู้ใหญ่ไม่อยากให้ท่านอยู่สบายไปพัฒนาต่อทำไมเขาชนไก่ทำไมก่อนยังลบคำสั่งออกมาผมก็ไปถามป๋าในป่าบอกให้ผมอยู่ที่คอหงทำไมผมมาพลเก้าขาวต้นไก่ท่านก็บอกว่าพวกเพื่อนๆลูกอ่ะเขาบอกลูกอยู่ไกลให้มาอยู่ใกล้ๆได้ใช้อะไรได้งานได้ไวหน่อยเลยมาโดนเมษา5วายโดนปนเลย1เมษา24เมษา5วายผมมาถึงเนี่ยนะเขาเร่งมาเลยเพราะตอนนั้นทางเขมรกำลังศึกหนักผมมาข้าวของยังไม่ออกจากลังเลยนะผมนำกำลัง 5,000 ขึ้นชายแดนเขมรเลยทำไมนั้นคุณประจักษ์สสังกิจก็กำลังห้าวอยู่ฮะอยู่ห้าวเลยขึ้นไปชายแดนใต้แล้วลุกกันไปไกลมากทีนี้ก็มีวันหนึ่งพูดถึงเมษาฮาวายมานูนกิจเข้าไปหาผมใช่ฮะเดี๋ยวนะครับพี่น้องครับเรื่องเมษาฮาวายเนี่ยต้องให้ฟังจากปากสองคนเนี่ยฮะรับรองของจริงเจอแล้วครับวันหนึ่งมนูนเกตเขาขึ้นไปหาตอนนั้นยังชื่อมนูนเฉยฮะมนูนขึ้นมาถึงเขาไปบอกผมว่าเฮ้ยป๋าบอกสถานการณ์การเมืองไม่ไหวแล้วจำเป็นต้องใช้กำลังผมก็บอกตอนผมเอากำลังขึ้นไป5,000คนมันอยู่ในแนวหน้า2,000แนวหนุนของพันหนึ่งมันมีรถทังอยู่ของพันหนึ่งปืนใหญ่เพราะว่าแนวหนุนเนี่ยผมสามารถถอนมาเล่นได้มาปฏิวัติได้ มันก็บอกว่าอย่างนั้นป๋าบอกผมก็บอกไปบอกป๋าแต่กูพอมันอ้างป๋าเนี่ย ผมก็บอกไปบอกป๋าแต่ท่านไม่ได้ดับเบิลเช็คไม่ได้เช็ค ทีนี้ที่ผมไม่เช็คเพราะอะไรหลังจากนั้นอีก7วันแม่ทัพวสินเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งวสินอินทรางกูลอยุธยาทัพภาคหนึ่งก็มีการสวนสนามด้วยยานเกาะรถถังชายแดนเขมรกูเขมรผมเป็นกองผสมร่วมกับนาวิกโยธินพอสวนเสร็จพับเลี้ยงกลางคืนแม่ทัพวสินก็มาจับบ่าผมบอกไอ้ลบมึงพร้อมนะเว้ยผมก็บอกพร้อมสิเพราะมันบอกเขารู้หมดแล้วไอ้นูนบอกผมก็บอกพร้อมผมมันไม่ติดใจเช็คอะไรไงเพราะดูบรรยากาศแวดล้อมก็ใช่แล้วเสร็จแล้วพอได้วันบอกเขานัดกันมาปฏิวัติวันนั้น1เมษายน24ผมก็ขนกำลังเข้ามาเขาบอกเขา5ทุ่มเนี่ยฮะผมกำลังเข้ามาเอ๊ะนี่
รถมันยาวหนึ่งรถเป็นหูร้อยคันผมก็เข้ามาทางลาดพร้าวเนี่ยเข้ามาเลยถึงนี่เอ๊ะทำไมนี่มันบอกห้าทุ่มนี่มันตีหนึ่งกับตีสองแล้วรถยังไม่ปกติไม่มีอะไรเลยผมก็เอ๊ะใจละใจละพอดีผ่านวงปืนหนึ่งตรงไอ้สะพานควายปืนหนึ่งสามเป้าพี่นันศักดิ์เขารุ่นก่อนผมรุ่นเขาร่วมด้วยผมพอถึงพักผมก็บอกรถจะรอมองไปโอ้โหทหารนั่งเต็มเลยยังไม่ออกผมก็บอกหยุดขับรถเข้าไปหาพี่นันศักดิ์บอกพี่ไหนบอกข้าทุ่มนี่ตีสองแล้วมันไม่ออกเขาบอกเขาเอ็นรถเขาไม่เล่นกันแล้วโอ้โหหัวใจผมนี่วิ่งไปอยู่ปลายเท้าเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเขาไม่เล่นแล้วเขาไม่เล่นกันแล้วบอกผมตายดิผมมาจากอลันชายแดนเขมรโอ้แล้วไม่ได้แจ้งท่านทราบล่วงหน้าไม่มีการสื่อสารกันเลยใช่ผมก็หลุดผมก็โทรศัพท์หาชูพงชูพงก็เป็นผู้พันม.1แล้วก็เป็นฝ่ายเสอยู่กับป่าผมถามไอ้พงอะไรกันวะเนี่ยกูเข้ามาถึงนี่ไม่เล่นแล้วเหรอบอกเฮ้ยเล่นยังอยู่ยังยึดอยู่ว่างั้นผมก็หันไปบอกพี่นันศักดิ์บอกเขายึดนี่พี่ผมก็กลับเข้าไปยึดไปยึดเสร็จภารกิจผมเนี่ยที่มนูนใกล้มาหนึ่งจับผบ.สุดครับคือพลเอกเสริมเสริมแม่นครฮะสองยึดสุรื่นครับสามยึดกรมประชาสัมพันธ์ครับสี่ยึดธนาคารชาติสี่อันผมทำหมดอย่างพลเอกเสริมเนี่ยผมก็ไปไปเชิญตัวพอยึดสุรื่นปั๊บผมไปเชิญนั่นเองไปเชิญนั่นเองผมมองไปในบ้านโอ้โหทหารเต็มบ้านเลยทีนี้ไอ้ปุ่งร้อยมันโง่คงเขามีช่องประตูครับผมก็ไปเรียกกดกิ่งไอ้แล้วมันก็โผล่หน้าพอโผล่หน้าพวกจีนที่ตีตะพากมันบอกเฮ้ยเปิดประตูพอเปิดประตูปั๊บผมก็วิ่งเข้าไปสั่งทหารปลดอาวุธพวกทหารในนั้นหมดแล้วผมก็เรียกท่านครับท่านครับท่านก็ถามใครผมก็บอกพันลบครับอ๋อพันลบเหรอเดี๋ยวแต่งตัวเดี๋ยวท่านว่าไงท่านก็ลงมาท่านก็บอกไม่อะไรเลยพันลบบอกว่าทางผมทำปฏิวัติเขาเชิญท่านไปบกปฏิวัติเขาใช้หอประชุมของทัพบกเป็นกองจัดการปฏิวัติท่านบอกแต่งตัวเดี๋ยวพอท่านแต่งตัวลงมาคุณหญิงแสงเดือนก็วิ่งลงมาน้องท่านจะเป็นอะไรไหมครับบอกคุณหญิงครับผมเคารพท่านนะผมเอาชีวิตผมเนี่ยประกันชีวิตท่านผมพูดครึ่งเดือนกว่าหน้าแค่หน้าอกอ่ะทีมต่ำโทรไปซื้อเอาฮอร์โมนมาดีกว่าพี่มาแล้วก็ให้เด็กเปิดหน้าแล้วก็ฉีดไปตั้งต้นลงโคนฉีดก็ฉีดไปเรื่อยก็ได้เดือนหนึ่งฟื้นก็ใบเก่าร่วงใบอ่อนเกิดก็เขียวเร็วจะเริ่มเติบโตเร็วมากติดต่อสั่งซื้อได้ทันที0819116655ค่าจัดส่งฟรีเก็บเงินหน้าบ้านนะคะพอไปถึงหอประชุมเข้าไปถึงผมมองป๋าไม่เจอป๋าเจอแต่พลเอกสันกับมนูนนั่งอยู่ที่โซฟาสันติดปฏิมาฮะผมก็หันไปถามไอ้นูนเฮ้ยไหนป๋าล่ะมันบอกป๋าไม่เล่นแล้วให้พลเอกสันเล่นโอ้โหเหม่ยผมรู้เลยประแพนะผมรู้เลยหัวใจผมวูบเลยผมต้องสั่งลูกน้องผมทุกคนอยู่กับที่ห้ามใช้อาวุธผมรู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นนี่นะฮะเป็นจุดที่หลายคนไม่เคยรู้เลยในเบื้องหลังของเมษาวายเอาละเราจะหยุดไว้เพียงเท่านี้หลังจากนั้นท่านก็ถูกปลดผมก็หนีสิไม่ไปไหนหนีข้ามไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่คือประเทศลาวครับหนีไปลาวผมรู้จักเยอะตอนนั้นก็ไปรบอยู่หนีอยู่หลายปีไหมอยู่เกือบ2ปีเกือบ2ปีแล้วก็กลับมาก็ป๋ากันนิรโทษให้กับนิรโทษกรรมให้แล้วก็ได้ราชการฝุ่นอยู่5ปีอ๋อเตะฝุ่นอยู่5ปีฮะแล้วทีนี้มาเข้ารับราชการต่อช่วงไหน
ก็2430นะครับราชการ30 5ปี5ปีนี่ก็รับจ้างเขาขนไอ้เรือเม็ดฝ้ายเม็ดพลาสติกอะไรไปก่อสีชังเนี่ยเขาให้เดือนละ 5,000 คุมเรือในแม่น้ำโอ้อยู่5ปีรับจ้างทุกอย่างหมดเลยครับถึงว่าตอนนั้นมีสาวไปก็บอกนัดกันแล้วไม่มาไม่ใช่นัดเลยว่ามันไม่จริงที่นัดไม่จริงที่นัดไม่จริงที่นัดแต่พี่ต้องเชื่อในบารมีตอนนั้นพลเอกเปรมท่านนะบารมีน้องนุ่งในทหารใช่พี่นูนแกคงไต่ตรองคาดเคลื่อนให้พิสันมาเนี่ยมันคนละงวยคนละเบอร์เลยคนละเบอร์ครับคนละเบอร์เขาไปขัดใจอะไรท่านไม่รู้ไม่รู้นะผมก็มันไม่บอกเราลึกๆก็ไม่รู้ไปเฉพาะผมไม่รู้ผมอยู่ชายแดนใช่แล้วผมต้องหนีอะไรรู้มาครับเพราะผมเอากำลังทหารเนี่ยลบอยู่ชายแดนใช่ใช่มีกฎอัยการศึกนะผมถอนทหารต่อหน้าอัยราชศัตรูโดยไม่ขออนุญาตโทษผมก็ยิงเป้าลูกเดียวผมถึงหนีสุดฤทธิ์เลยนี้ก็ไปตกงานอยู่ 4-5 ปีเหมือนกันหนีไปฝั่งโน้นอยู่ทีนี้ตอนกลับเข้ามาใครเป็นนายกผมกลับมาปางเป็นนายกเป็นนายกอยู่ฮะท่านไม่เตะก้นนะกบุญแล้วท่านดีนะวันที่คำสั่งออกให้ผมรับราชการนะผมก็ไปยืนก็ได้เข้าแถวท่านก็ยังมาจับแขนว่าไงลูกสบายดีบอกครับผมขอบคุณครับป่าที่ให้โอกาสผมแต่พอถึงไอ้หมึกท่านเบิร์นเลยท่านไม่ช่อยหมึกเดี๋ยวหมึกไม่ช่อยหมึกก็ไม่เบื่อไม่เมากันแบบใช่แต่ที่ผมนั่นเองนักรบก็นั่นใช่แล้วก็ท่านก็รับก็แก๊กก็แก๊กอยู่เป็นผมก็จากนี่ก็ไปเป็นผบ.โรงเรียนรบพิเศษที่ลพบุรีที่ป่าวายหมวกแดงลพบุรีฮะหมวกแดงหมวกแดงเป็นอยู่ที่นั่นหลายปีไหมอยู่5 ปีแล้วก็มาติดห้าปีแล้วก็ติดพลตรีที่บกองสุดบกองสุดแล้วก็เป็นโทเป็นพลเอกที่นี่หมดแล้วก็เกษียณโอ้แต่ตกงานหลายปีกันนะ5 ปีแต่ว่าถือว่าอยู่ก่อนเกษียณก็อยู่หน่วยหลักก็คือป่าวายนี่ก็ถือว่าท่านสร้างเกียรติศักดิ์ไปเยอะตอนนั้นสนธิบุญแกรัตกรินก็เป็นรุ่นน้องท่านหลายปีรุ่นน้องเยอะวันเขาจะเป็นในพลที่มหานั่งนั่งเนี่ยเขาไม่ให้เป็นมหาพลตอนนั้นผมไปที่ขุนศรานายกตั้งสิ้นอยู่แต่แกเป็นป่าวายอยู่หลายปีนะอยู่นานนะอยู่ที่นั่นตลอดแล้วเป็นลูกน้องผมเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยพบทบปัจจุบันนี่ก็ตอนเป็นพี่เจี๊ยบนะฮะตอนนั้นเขาร้อยเอกอยู่กับผมครับผมเป็นพบโรงเรียนโรงพิเศษจากนั่นนะครับเขาเป็นมนเสดถือว่าหน่วยใหญ่นะหน่วยพิเศษนะลพบุรีเนี่ยเป็นที่ข้างข้ามหน้าเกรงขามหมวกแดงใบเล่แดงแล้วทางยุคหลังๆพวกทหารรุ่นน้องๆอย่างเช่นนายกประยุทธ์เนี่ยนะหรือพี่ป้อมแล้วก็ก่อนพี่ป้อมก็มีพี่อะไรชินวัตรพี่ตุ้ยชัยสิทธิ์นี่ก็ห่างกันหลายปีเหมือนกันห่างกันก็10 ปีสิบกว่ารุ่นเขารุ่น6เตรียมนั่นผมรุ่น7 11มา10 รุ่น10 รุ่นพ่อพี่ตื้อ70หน่อยแต่เมื่อก่อนเล่นกอล์ฟอยู่ผมทุกวันเสาร์นะป้อมเนี่ยป้อมกับตุ้ยตุ้ยพ่อพี่ตุ้ยเป็นผบ.ทบ.ได้ปีแล้วมาเป็นผบ.สูงสุดช่วงดังวันนั้นก็พี่ป้อมมาเป็นคือพลเอกประวิตรเป็นนายกเป็นผบ.ต่อแล้วก็มาเป็นอะไรพี่ป๊อปใช่ไหมป๊อปลูกพงศ์ขจินดาแล้วก็มาเป็นประยุทธ์มาประยุทธ์ก็โหห่างโหแสดงว่าท่านเป็นในพลแกยังแค่ท่านยังเป็นร้อยโทร้อยเอกห่างเยอะมากห่างเยอะมากเพื่อนรุ่นต้นของท่านที่ดังๆเด่นๆก็จำลองกันเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกอาการแย่สุขภาพจำลองไม่ไหวแล้วสุขภาพไม่ไหวแล้วผมเห็นวันก่อนล่าสุดงานพระราชทานเพลิงศพของท่านศรีสิทธวาสิกสิรินะฮะท่านยังเดินได้อยู่แต่ช่วงหลังๆรู้สึกท่านเหนื่อยมากฮะไม่ไหวเลยเห็นอยู่เมืองการลูกน้องผมยังบอกเห็นเดินใช่ไหมยันละใช่ไปยุงยันละเห็นว่าอย่างนั้นเพราะแกกินแต่ผักกินผักคงแกก็เครียดด้วยเครียดเพราะว่าทำอะไรแล้วแกไร้จริงๆไปนะหัวสมองแกที่หนึ่งจริงจำลองนี่เขาที่หนึ่งจริงๆนะหัวใบเขาถึงเป็นหัวหน้านักเรียนได้แต่เขาก็เป็นคนที่อะไรเชื่อมั่นตัวเองสูงอ่ะใช่ใช่ใช่เชื่อมั่นตัวเองสูงเลยทำไม่ฟังใครเขาสูญเสียก็ไม่ผมสนิทกับพลเอกอิสระพงษ์
อิสุรพงษ์หลวงตรีฮะท่านเป็นผู้ร้อยผมเป็นรองผู้ร้อยเสร็จแล้วไปเที่ยวกี่ผู้หญิงกันผมได้เมียเนี่ยเพราะพี่ตุ้ยเนี่ยเป็นคนแนะนำพี่ตุ้ยอ๋อมันเป็นมาคือเป็นผู้มีบุญคุณต่อครอบครัวและตัวเองท่านเป็นพุ่งลอยผมเป็นรองพุ่งลอยพอฝึกทหารเสร็จก็ไปเที่ยวโลลิต้าด้วยกันโลลิต้าคือคาเฟ่ยุคโบราณโน้นนะที่ราชดำเนินใช่เสร็จแล้ววันแต่งงานประจักษ์เมียผมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับประจักษ์แล้วเขามีน้องสาวอีกคนหนึ่งสวยคือออสพี่ตุ้ยเขาเคยชอบออสชอบน้องมอยเลมองชอบแล้วก็เขาไปขอบอกผมก็ไม่กล้าให้ผมไปโค้งลำวงยุคดูริต้าไม่ที่สโมสรแต่งงานได้จักฮะผมก็เลยไม่รู้จักเมียผมนี่ที่ไม่รู้จักเมียผมอย่างนี้พี่ตุ๋ยเขาไปชอบน้องผมเนี่ยไม่ได้ชอบหรอกเมียผมเนี่ยเขาก็ชวนผมไปเป็นเพื่อนทุกวันเป็นพูดง่ายๆเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนชายเพื่อนเพื่อนชบาเพื่อนแต่ก่อนจะไปนี่ก็ฝึกทหารเสร็จปั๊บก็ไปร้านสีฟ้าตรงนั้นบ้านเขาอยู่เสาอินทราเนี่ยร้านสีฟาดเบียร์ย้อมใจเดินเข้าบ้านเขาจีบไปจีบมาผมได้พี่ตุ้ยไม่ได้เขาก็ถึงบอกไงท่านว่าเออพ่อสื่อชักนำมักจะได้กับแม่สื่อได้ใช่ไหมเลยพี่ตุ้ยก็ได้กับแม่ออฟนะฮะได้เนี่ยออฟเดี๋ยวนี้ก็เป็นรองผู้การครับครับใช่ผู้เด็ดกันเออออฟก็เป็นลูกพี่ตุ้ยน่ารักเมื่อก่อนพี่ตุ้ยพุ่งลอยรองลอยผมยังอุ้มมาเล่นอยู่เลยจะออฟเนี่ยออฟออฟก็จะเป็นรุ่นน้องแดงอภิรัตน์คงทุกคนรุ่นน้องหน่อยก็เนี่ยคือคุยสนุกสนานบ้างเปรียบชีวิตได้มั้ยพี่ตุ้ยตั้งอยู่ในวงหนุนพักดีเป็นนายทหารแล้วก็อีกคนพี่หนุนนะฮะหนุนรุ่นหลังฮะรุ่นหลังเยอะหนุนรุ่น11พี่หนุนนี่เขาเป็นที่รักของแวดวงทหารเยอะใช่ใช่พี่หนุนหนุนคนดีเดี๋ยวชื่ออะไรนะใครในโรงหนุนพอดีใครในโรงหนุนพอดีพี่หนุนนี่เป็นคนน่ารักคนน่ารักคนมีอัธยาศัยครับนายทหารที่ตลกก็คือแล้วเก่งนะคือพลเอกสุจินดาคาประยูนใช่มีลูกเล่นลูกฮาเยอะมากใช่โอ้แกคุยกันไม่เก่งมากแล้วก็เนี่ยนายทหารคนนี้ให้พลตรีผมนะพิสูจน์เนี่ยแล้วใช่พลเอกจินดาคาประยูนเนี่ยนะแล้วนี่กลุ่มของท่านเวลานี้ในรุ่นเนี่ยเหลือกี่คน180แล้วฮะตอนนี้ตายไปเหลืออีกสัก 40-50 คนเองที่กระยอกระแยะกระซอกระแสอีก20กว่าที่ดีๆอยู่ไม่ถึง30คนแสดงว่าคงใช้ชีวิตแบบเหนื่อยๆไปตามไปคือมันก็ไม่รู้นะนุ่นโมผมเนี่ยคิดทุกวันมาโต้ที่ผมครับมาโต้ว่าผมอยากเห็นประเทศมีความมั่นคงประชาชนอยู่อย่างสันติสุขนะฮะแล้วผมก็ในชีวิตผมเนี่ยผมเสี่ยงตั้งแต่ร้อยตียันพลเอกอะพูดง่ายไม่มีพลเอกที่ไหนเราไปลบมีผมลบที่เกษตรจำได้ไหมฮะจำได้ผมก็บั้นปลายชีวิตผมเนี่ยผมก็อยากเห็นบ้านเมืองเราให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนอยู่อย่างสันติสุขเพราะนั้นผมจะเสี่ยงชีวิตทุกอย่างหมดเพื่อแผ่นดินเพื่อแผ่นดินไทยที่เกิดมาลูกหลานเราจะได้จะสบายนะเพราะว่านี่ฮะคือจากปากคำของนายทหารนักรบที่ยืนเคียงข้างอธิปไตยของประเทศชาติมาตั้งแต่ร้อยตรีตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะฮะนะคุณพ่อเขาเป็นนายทหารยศชั้นจากประทวนก็มาเป็นนายทหารพันโทพันโทเกษียณนี่นายทหารชั้นสัญญาบัตรยศพันโทนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณนายทหารชาตินักรบที่เหลือที่ยังมีลมหายใจอยู่และยังแข็งแรงมากๆนะครับคนคนนี้เราคอยจับตาต่อไปในอนาคตขอให้อยู่ครบร้อยแต่ยังไงก็ดูครบเพราะว่าดูท่านยังสง่างามยังสมาร์ทเป็นชายทหารแท้ๆวันนี้ต้องขอบคุณสถานีโทรทัศน์พีททีวีนะครับแล้วก็หรือตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะครับยาสีฟันไทยดีครีมคัดเป็นสินค้าที่เรานำมาจำหน่ายเพื่อให้ถึงมือพี่น้องทุกคนแล้วก็เงินที่ได้มาเราก็เป็นค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่ารางค่าเงินเดือนของพนักงานวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมมาตลอดและขอกราบขอบคุณนายข้าราชการอย่างพลเอกพันลบปิ่นมณีวันนี้กราบขอบคุณท่านนะครับสวัสดีครับกราบขอบคุณทุกคนนะครับกราบขอบคุณครับโอกาสหน้าสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่